ครับท่านผู้ชมที่เห็นด้านหน้าผมนี่ก็เป็นบรรยากาศการหาปลาที่บ้านหนองบัวตำบลนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับเป็นการหาปลาการกุศลนะครับจะได้ทำมันหรือว่าไอ้ได้แต่ว่าไอ้ได้ทั้งอันเลยได้ทั้งอันเลยเออจะได้มาเบิ่งด้วยอ่ะเด้อมันหมานด้วยอ่ะเด้อมาจะบ้านได้ครับบ้านมาตามผมครับโอ้ครับผมมันหมานมันหมานครับกับด้านหน้านี่เป็นบรรยากาศสะดุ้งนะครับยกกูด้วยยกกูด้วยเป็นยังไงครับหมานอยู่บ่ครับเหมือนนี่ครับโอ้ของใหญ่อยู่บ่ครับอันยกนี่ก็ของใหญ่เลยนี่ครับครับคือบรรยากาศการหาปลาสามัคคีเพื่อการกุศลนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปลี่ยนนะครับที่วัดบ้านหนองบัวตำบลนาว่าอำเภอนาว่านะครับท่านผู้ชมที่เห็นเนี่ยครับเป็นได้ครับไอ้หมานอยู่บ่ครับมาจะบ้านได้ครับไอ้เอามันหมานได้เด้อนี่ขาของใหญ่เลยมื้อนี้ครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปเบิ่งด้านหน้าอีกไปเรื่อยๆครับผมครับนี่เป็นบรรยากาศอยู่กลางหนองนะครับมันมานครับไปยกกูด้วยยกกูด้วยประมาณยกกูด้วยยกกูด้วยกว้างกว้างนะผมครับมันของใหญ่เลยครับจะได้ไอ้มันอยู่วะไอ้ของใหญ่ยังไม่มีผมครับโอ้โหเลยได้ปลาตกไม่ฟันอันขามถูกขาวจะได้ของใหญ่กันมากจะได้เย็นครับมันครับมันหมานครับไอ้มันจะบานได้ครับบานครับโอ้โหครับมันดิครับมีพี่น้องมาจากบ้านนอนเด้อครับผมบรรยากาศกระเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับเพราะว่ามื้อนี้เป็นการหาปลาการกุศลที่บ้านน้องบัวนะครับไปได้ไอ้มันนี่ว่าของใหญ่บ่ครับเบิ่งในเป็นหยังครับมาได้ใส่ไอ้บ้านเจ้าโอ้มากันมาหลายคนอยู่บ่ครับไอ้มันผู้คนไม้ผู้คนครับมันผู้คนอยู่บ่มันก่อนครับ
าเชียงดวงน่ะนำมาทำบุญนำกันนี่ครับไอ้เป็นว่าจากอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อมาร่วมสมทบทุนก่อสร้างกุฏิที่บ้านหนองบัวนะครับป้ายังไงนี่ป้านี่ครับป้านวลจันทร์นะครับนี่ท่านผู้ชมที่เห็นนะครับเป็นป้านวลจันทร์นะครับเป็นป้าน้ำจืดชนิดหนึ่งครับประมาณสักโลไอ้ครับนี่ห้าโลครับของแท้ครับมันหวานด้วยไอ้เด้อถามเพิ่งไอ้คุณกุมารนี่ต่อกันนะดุ้งแบบรุ่นนี้ไงนี่200บาทครับผมพระรามสิมีห่างครับให้นั่งครับถ้าต้องเตรียมมาเองเด้อครับท่านผู้ชมครับอากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับชื้นๆเลยครับนี่เป็นทีมงานแห่นะครับเพิ่นใส่แห่โอ้แห่มันยังคู่อยู่มั้ยแห่มันก็โดดโอ้แห่อะไรโหดครับไปเลยท่านผู้ชมเห็นด้านหน้าเนี่ยเป็นการพาน้องปลาครับผมมาแต่บ้านไหนไอ้มาแต่บ้านมาแต่บ้านจามหงทางไหนนอบ้านทางอัปดาครับโอ้พี่มือนายเนาะสุดยอดป้ายังไอ้นี่ครับเอาคุณพ่อตั้งโอ้ตั้งเลยนะครับตั้งนะครับตั้งเลยเดี๋ยวพบอยู่ได้แล้วต้องกิโลขีดหนึ่งเดี๋ยวหลงกิโลสองขีดได้ของเรา
ปลากระโหนเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งนะครับเยลโล่สองเยลโล่สองการลงทุนมือหนึ่งสองร้อยครับก็ได้ข้าวหมานอยู่ครับเป็นเบอร์เมย์ครับโอ้ของเสียด้วยครับแล้วสองร้อยครับผมครับครับ5 บาทได้ครับมาเจอเราเสียเศร้าค่ะเสียเศร้าใครดอกบัวไก่เป็นไรครับมาทุกคนด้วยครับเด้อครับขอบคุณครับมันนี่ถือใส่กอไปครับอ่านคนหมานกอคนหมานขโมยเขาอ่านใส่กอเขาไม่ได้ห่วงปลาครับผมครับการค่อยเก็บอันนี้เฉลี่ยครับแต่เพื่อนเราได้ปลาเนื้อได้ปลาตัวนึงเนาะกับของอ่านคนนะครับของเสียนะครับเนื้อเสียบด้วยครับอายคนนะครับมาจากบ้านดอนถอนครับว้าดังมากเลยโคตรหมูหน่อยข้องเลยใช่เราข้องเลยมานเอากินไหนมานบ่อของไงโอ้ยของไงเนี่ยเยอะเลยของไงมานมันงานครับเงินปลาปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ปลาใหญ่ครับไปตู้ไปตู้นะไปตู้ไปกันไปตู้นะครับเอิญปลาเปี๊ยะครับปลาเปี๊ยะครับเอิญปลาเปี๊ยะปลาอีตู้ครับหันหมานครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาครับจับยัดมันได้22กิโลมายังจอนปลาบุญมาโดนแล้วมึงไปเยอะบ่ละมันต้องมีหมอนมันกาดครับโอ้มันดินแบบเดียวนะครับนี่มันก็กาดไปเลยครับมีลองลอยปลาปลาดินกาดเอาไปเลยครับลอยไปไหนข่ายอยู่บนถนนเลยเห็นอยู่เอาเอาลูกกระโดดข้างล่างเดียวเอาก็ไปจุดนะประมาณ18กิโลมันไปแข็งที่ที่2กิโลกว่านะมันแข็งเหรอสูง1กิโลจังไหมมาครับซิ่งบ่ฮอดบ่มีบ่ซิ่งบ่ฮอดเฮ็ดแต่ได้คือได้ครับได้สุดๆเลยครับไม่เห็นครับเจ้าของจับโจรนะครับเอาไว้เจ้าของป่านี่แหละโอ้สุดยอดเลยครับตอนนี้ประมาณ5-6กิโลตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับ26กิโลโอ้ยกำลังลงต้องยูทูบปลาอะไรครับปลาบึกตอนนี้ปลาบึกโอ้ปลาบึกครับผมมีอะไรสนใจมาติดต่อได้นะครับตอนนี้ที่ศูนย์ดำเนินการครับคือปลาบึกครับท่านผู้ชมครับปลาบึกหาปลาในวันนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้สำนีเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เกณฑ์ดงน้ำว่าด้วยครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปต่อไปบายบายไปก่อนเด้อบายสวัสดีครับ